ดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์ดร.นันทวรรณ เทียนแก้วหรือครูนกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้ครูนกจะมาแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงก่อนอื่นนะคะเรามาทราบประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคเบาหวานนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะโรคเบาหวานชนิดที่1และโรคเบาหวานชนิดที่2ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1ข้อ1จะช่วยควบคุมระดับกลูโคสในเลือดได้ดีโดยอาศัยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกให้มีความสม่ำเสมอและตามระยะเวลาที่เหมาะสม2ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1ในข้อที่2จะช่วยลดในเรื่องของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีให้ลดลงนะคะและเพิ่มชนิดดีให้เพิ่มขึ้นและจะช่วยในเรื่องของลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยข้อ3จะช่วยพัฒนาระบบหัวใจและระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นรวมถึงระบบหายใจให้ดีขึ้นด้วยข้อ4จะทำให้เกิดความรู้สึกดีต่อตนเองทำให้ลดความเครียดในผู้ป่วยโรคเบาหวานนี้ได้ด้วยในส่วนของข้อ5ก็จะทำให้เพิ่มความรับรู้ต่ออินซูลินในกล้ามเนื้อได้มากขึ้นด้วยค่ะประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ข้อ1จะช่วยควบคุมระดับกลูโคสในเลือดเพิ่มมากขึ้นข้อ2จะพัฒนาในเรื่องของระบบหัวใจและระบบหายใจให้ดีขึ้นรวมถึงพัฒนาสมรรถภาพทางกายต่างๆได้ดีขึ้นด้วยข้อ3จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายให้เพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถลดน้ำหนักได้และลดไขมันได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงข้อ4ลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงข้อ5จะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีให้ต่ำลงและเพิ่มชนิดดีให้สูงขึ้นรวมทั้งการลดในเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเราด้วยและข้อ6ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกดีลดความเครียดเพราะการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสมจะทำให้หลั่งสารแห่งความสุขหรือเรียกว่าเอนโดฟินในร่างกายของผู้ป่วยได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะคุณโอ๊กจะมาแนะนำในเรื่องของหลักในการออกกำลังกายเราจะใช้หลักในการออกกำลังกาย FITT หรือ FIT FITT มีอะไรบ้างเรามาดูตัวที่1 นะคะ F Frequency หรือความบ่อยของการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่คิดว่าจะเริ่มต้นออกกำลังกายแล้วนะคะคุณโอ๊กแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์หรือจะเป็นลักษณะของการวันเว้นวันก็ได้และหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งให้เพิ่มขึ้นทีละวันไปเรื่อยๆจนถึง6วันต่อสัปดาห์ก็ได้โดยเราจะแบ่งประเภทของการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก 1-2 วันต่อสัปดาห์หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์และแบบที่2แบบแรงต้านเราจะออกกำลังกายแค่1วันต่อสัปดาห์ก็ได้แต่ถ้ามีระยะเวลาที่เราทำความเคยชินกับการออกกำลังกายได้แล้วเราสามารถที่จะเพิ่มวันตรงนั้นได้ตัว I intensity หมายถึงความหนักของการออกกำลังกายเรามาดูว่าความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเราจะมีความหนักเท่าไหร่นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานออกกำลังกายด้วยความหนักปานกลางโดยการออกกำลังกายแบ่งออกเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกโดยใช้ความหนักประมาณ50%ของอัตราเต้นของหัวใจสูงสุดเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะในส่วนของการออกกำลังกายว่าเป็นปานกลางแล้วให้สังเกตจากการพูดของตัวเราเองในขณะที่เราออกกำลังกายมันต้องไม่เหนื่อยมากเกินไปเราต้องพูดเป็นประโยคถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดไม่เป็นประโยคแล้วหรือเราร้องเพลงไม่ได้แล้วนะคะแสดงว่าการออกกำลังกายนั้นหนักเกินไปแล้วและการออกกำลังกายชนิดที่2คือการออกกำลังกายแบบแรงต้านความหนักก็ประมาณ50ของความแข็งแรงสูงสุดที่เราทำได้คือไม่หนักมากเกินไปและก็ไม่เบามากเกินไปเราจะใช้การออกกำลังกายความหนักของการออกกำลังกายแบบแรงต้านเนี้ยประมาณเท่านี้นะคะตัวทีตัวแรกหมายถึงระยะเวลาการออกกำลังกายไทม์นะคะระยะเวลาในช่วงแรกของผู้ที่จะเริ่มต้นนะคะในการออกกำลังกายขอให้เริ่มต้นที่10-15นาทีไปก่อนและสักระยะหนึ่งเราถึงเพิ่มขึ้นทีละ5 นาที 5 นาที 5 นาทีจนช่วงเวลาที่เหมาะสมของการออกกำลังกายเลยคือไม่ควรต่ำกว่า20นาทีและไม่ควรเกิน60นาทีในแต่ละครั้งและทีตัวสุดท้ายคือ type รูปแบบของการออกกำลังกายแบ่งออกเป็น2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการออกกำลังกายแบบชนิดที่1คือแอโรบิกรูปแบบของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควรเลือกเราอาจจะเลือกเช่นการเดินการวิ่งเหยาะๆการปั่นจักรยานการว่ายน้ำ
และการเต้นเพื่อสุขภาพในรูปแบบอื่นๆที่คุณเองชื่นชอบนะคะและ2การออกกำลังกายแบบแรงต้านเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเนาะตัวอย่างเช่นการยกดัมเบลการยกบาร์เบลการใช้ถุงทรายการใช้ขวดน้ำนะคะการใช้ยางยืดหรือใช้ไม้พองต่างๆในการนำมาประกอบในการออกกำลังกายแบบแรงต้านเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของอุปกรณ์หรือสิ่งที่คุณนกแนะนำนะคะแต่ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีแบบนี้ไม่จำเป็นเนาะเราหาได้เองตามที่เราสบายสบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะการปั่นจักรยานอยู่กับที่ผู้ป่วยสามารถปั่นจักรยานอยู่กับที่ได้ถ้ามีอุปกรณ์แต่ถ้าไม่มีไม่ได้บอกว่าจะต้องมีหรือจะต้องไปหามานะคะเรามีจักรยานอยู่บ้านเราก็ปั่นไปรอบๆหมู่บ้านเราก็ได้นะคะตัวอย่างที่2คือการเดินเราอาจจะเดินบนสายพานหรือไปเดินรอบบ้านเราหรือไปเดินที่สวนสาธารณะก็ได้เดินแบบช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการเดินบนสายพานเราก็เดินตามปกติธรรมชาติของเราเลยนะคะการออกกำลังกายแบบแรงต้านนะคะในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะมีดัมเบลบาร์เบลหรือขวดน้ำหรือเป็นยางยืดหรือเป็นไม้พองก็ได้นะคะลักษณะของการยกนะคะเป็นการยกน้ำหนักเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการยกต้องมีท่าที่ถูกต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการออกกำลังกายต่อไปเป็นข้อปฏิบัติในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1ข้อที่1ลดอินซูลินในวันที่เราจะออกกำลังกายข้อที่2มีการฉีดอินซูลินก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงข้อ3ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารก่อนการออกกำลังกาย 1-2 ชั่วโมงและถ้าออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปผู้ป่วยควรมีน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตอย่างน้อย 15-30 กรัมเพื่อที่จะใช้ดื่มในทุกๆ30นาทีข้อที่4ควรวัดระดับอินซูลินก่อนระหว่างและหลังการออกกำลังกายข้อที่5ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกไปที่ข้อเท้าข้อ6ควรสวมใส่ถุงเท้ารองเท้าให้เหมาะสมกับเท้าข้อที่7ควรหลีกเลี่ยงการฉีดอินซูลินในมัดกล้ามเนื้อที่เราใช้งานข้อที่8ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่มีข้อระมัดระวังถ้าผู้ป่วยมีภาวะระบบประสาทส่วนปลายเสียให้ระมัดระวังในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ข้อ1ควรตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะโรคแทรกซ้อนข้อ2ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตก่อนการออกกำลังกายข้อ3หลีกเลี่ยงการฉีดอินซูลินในบริเวณกล้ามเนื้อที่เราใช้งานข้อ4ควรดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะที่เราออกกำลังกายข้อ5ควรสวมใส่รองเท้าถุงเท้าให้พอดีกับเท้าของผู้ป่วยเองข้อ6ควรสำรวจเท้าทุกๆวันเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นที่เท้าต่อไปนะคะจะเป็นข้อปฏิบัติหรือขั้นตอนในการปฏิบัติในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนที่1ขั้นตอนของการอบอุ่นร่างกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกายขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะคะทำเพื่ออะไรคะในขั้นตอนนี้ทำเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในร่างกายให้เตรียมความพร้อมที่จะออกกำลังกายนะคะถือว่าเป็นการวอร์มอัพนั่นเองนะคะถ้าตัวอย่างถ้านะคะเราอาจจะยืนย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะเวียงแขนขึ้นลงนะคะอันนี้คือการอบอุ่นร่างกายเนาะนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนให้มีอุณหภูมิภายในร่างกายเราเนี่ยให้ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการหมุนตัวบิดตัวไปมายกแขนขึ้นลงนะคะไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้จะใช้ 5-10 นาทีพอทำวอร์มอัพไปแล้วนะคะอุ่นร่างกายไปแล้วประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคือการทำในลักษณะของการยืดกล้ามเนื้อมัดนั้นๆค้างไว้ใช้เวลานับในใจ 10-15 วินาทีก็ได้นะคะเช่นการยกแขนแล้วก็โน้มตัวไปฝั่งตรงข้ามมืออีกข้างนึงเท้าเอวค้างไว้นะคะก็นับในใจนะคะแล้วก็สลับกันนะคะค้างไว้นับในใจนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการพับตัวลงไปด้านหน้าเอามือจับนะคะยืดต้นขาสะโพกด้านหลัง
นะคะได้หรือเรานั่งบนเก้าอี้นะคะหรือเป็นเตียงเป็นแคร่เป็นอะไรก็ได้นะคะยกขาขึ้นแล้วก็ยกค้างไว้เราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อที่เราคิดว่าเราจะใช้งานในการออกกำลังกายในครั้งนั้นๆ นะคะขั้นตอนที่2เมื่อเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการออกกำลังกายขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาประมาณ20ถึง30นาทีก็ได้นะคะหรือไปถึง45นาทีก็ได้แต่ถ้าผู้ป่วยที่เริ่มต้นแรกๆเลยเอาเท่าที่ไหวคือ10นาทีแล้วพัก10นาทีแล้วพักก็ได้นะคะโดยแบ่งออกเป็นขั้น2ขั้นตอน2รูปแบบนะคะขั้นตอนนี้จะมี2รูปแบบรูปแบบที่1คือการออกกายแบบแอโรบิกนะคะผู้ป่วยจะใช้การเดินการวิ่งเหยาะๆการปั่นจักรยานหรือเป็นการว่ายน้ำหรือเป็นการเต้นเพื่อสุขภาพในรูปแบบใดๆก็ได้ที่เราชอบนะคะแต่มาวันนี้นะคะครูนกจะแนะนำนะคะขอนำเสนอรูปแบบที่ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะคะทำอยู่กับบ้านแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยคือการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกบนเก้าอี้นะคะใช้เวลาตรงเนี้ยประมาณ 20-30 นาทีและการออกกำลังกายรูปแบบที่2นะคะก็คือการออกกำลังกายแบบแรงต้านนะคะคือการใช้ขวดน้ำใช้ยางยืดนะคะตรงนี้เราจะใช้เวลาอีกประมาณ20-30นาทีเหมือนกันนะคะในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ขั้นตอนของการคลายอุ่นและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายขั้นตอนนี้เราก็ใช้เวลา 5-10 นาทีเหมือนขั้นตอนที่1เหมือนกันนะคะโดยค่อยๆลดอุณหภูมิภายในร่างกายให้ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆจนเท่ากับเพิ่งเริ่มต้นนะคะทั้งอุณหภูมิภายในร่างกายทั้งความดันทั้งอัตราเต้นของชีพจรนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันที่ผู้ป่วยจะต้องทำนะคะทั้ง3ขั้นตอนนี้นกนะคะขอแนะนำให้ผู้ป่วยได้ทำให้ครบทั้ง3ขั้นตอนนะคะเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งค่ะประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงข้อ1การออกกำลังกายแบบแอโรบิกทำให้การไหลเวียนของเลือดภายในหลอดเลือดมากขึ้นข้อ2การออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะทำให้ลดน้ำหนักและทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นข้อ3การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่เหมาะสมจะทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงต่อไปเป็นหลักการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเราจะอาศัยหลักฟิต1ตัวแรกนะคะ F frequency ความบ่อยของการออกกำลังกายผู้ป่วยที่เริ่มต้นใหม่อาจจะใช้1-2 วันต่อสัปดาห์หรือใช้เป็นลักษณะวันเว้นวันก็ได้และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจน6วันต่อสัปดาห์โดยแบ่งออกเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก 2-3 วันต่อสัปดาห์และการออกกำลังกายแบบแรงต้าน1วันต่อสัปดาห์ตัว I intensity ความหนักของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะใช้ความหนักในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประมาณ 55-70 ของอัตราเต้นของหัวใจสูงสุดโดยให้สังเกตอาการนะคะหรือความเหนื่อยที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองว่าให้มีความเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้นจากปกติแต่ไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปหรือเหนื่อยแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไหวอยู่นะคะแล้วการออกกำลังกายแบบความหนักของการออกกำลังกายแบบแรงต้านก็ประมาณ50นะคะร้อยละ50ถึงอัตราความแข็งแรงสุดของความแข็งแรงสูงสุดของตัวเราเองนะคะโดยที่ไม่หนักมากจนเกินไปแต่ที่สำคัญคือการออกกำลังกายแบบแรงต้านของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะไม่มีการกลั้นหายใจเพราะการกลั้นหายใจจะทำให้เพิ่มความดันภายในร่างกายของผู้ป่วยนั้นเพิ่มมากขึ้นตัว T time ระยะเวลาในการออกกำลังกายใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง 20-30 นาทีในส่วนของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในส่วนของการออกกำลังกายแบบแรงต้านเราจะฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในแต่ละครั้งเราจะฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 5-10 ท่าในแต่ละครั้งท่าละ 1-2 ชุดชุดละ 8-12 ครั้งแต่เน้นย้ำนะคะว่าการออกกำลังกายแบบแรงต้านเราจะไม่กลั้นหายใจเราจะหายใจเข้าหายใจออกโดยปกติได้เลยนะคะและในส่วนของตัวที่4 type นะคะหรือรูปแบบการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเราจะทำ
ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นการเดินการวิ่งจ็อกกิ้งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเต้นเพื่อสุขภาพในรูปแบบที่คุณชื่นชอบและการออกกำลังกายแบบแรงต้านคือการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเราเช่นการยกดัมเบลบาร์เบลขวดน้ำยางยืดนะคะหรือไม้พลองหรือถุงทรายก็ได้ตามที่เรามีได้เลยและควรเลือกนะคะการออกกำลังกายแบบแรงต้านเนี่ยเป็นลักษณะของการออกกำลังกายแบบวงจรเพื่อที่จะเพิ่มหรือพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อปฏิบัติในการออกกำลังกายนะคะโดยแบ่งออกเป็นก่อนเริ่มออกกำลังกายผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะคะควรมีการตรวจสอบตรวจเช็คในเรื่องของระดับความดันโลหิตของตัวผู้ป่วยเองนะคะ2ตรวจหาในเรื่องของโรคแทรกซ้อนที่อาจจะมีร่วมด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดโรคแทรกซ้อนร่วมด้วยถ้ามีโรคแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะเราจะต้องอาศัยในส่วนของการออกกำลังกายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติในการออกกำลังกายเราก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะขั้นตอนที่1มีการวอร์มอัพและสเตชชิ่งหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกายเราจะใช้ 5-10 นาทีนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มอุณหภูมิภายในร่างกายค่อยๆเพิ่มความดันขึ้นเรื่อยๆเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่2ซึ่งขั้นตอนที่2คือการออกกำลังกายนะคะขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีหรือจะยาวไปถึง45นาทีก็ได้ตามที่ร่างกายผู้ป่วยไหวนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะและการออกกำลังกายแบบแรงต้านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและแรงต้านผู้ป่วยจะต้องสังเกตตัวเองในเรื่องของความเหนื่อยด้วยนะคะและขั้นตอนที่3ในขั้นตอนของการคลายอุ่นและการสเตชชิ่งหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ลดระดับอุณหภูมิภายในร่างกายลดระดับความดันภายในร่างกายหรืออัตราเต้นของชีพจรภายในร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติเหมือนก่อนที่เริ่มออกกำลังกายแต่เน้นสำคัญที่ในขั้นตอนนี้นะคะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้เหมือนคนทั่วไปปกติเลยค่ะยกเว้นท่าที่มีเป็นการนอนคว่ำหรือท่าที่ใช้ศีรษะนะคะก้มลงไปด้านล่างนะคะให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหลีกเลี่ยงในท่านั้นๆ นะคะและข้อจำกัดในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 1. วัดระดับความดันโลหิตนะคะถ้าตัวบน180มิลลิเมตรประหลอดตัวล่าง110มิลลิเมตรประหลอดนะคะควรรับประทานยานะคะก่อนการออกกำลังกายข้อ 2. ในการออกกำลังกายตลอดช่วงการออกกำลังกายไม่กลั้นหายใจและข้อ 3.ควรวัดระดับความเหนื่อยในขณะที่เราออกกำลังกายตลอดช่วงการออกกำลังกายค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการดูแลเป็นพิเศษในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะคะข้อ1ควรวัดระดับความดันโลหิตทั้งก่อนและหลังหรือถ้าระหว่างการออกกำลังกายได้ด้วยจะดีมากข้อ2หากระดับความดันโลหิตตัวบนมีค่ามากกว่า200มิลลิเมตรประหลอดหรือตัวล่างมากกว่า110มิลลิเมตรประหลอดไม่ควรให้ผู้ป่วยออกกำลังกายข้อ3ถ้าหากระดับความดันโลหิตตัวบนมากกว่า160มิลลิเมตรประหลอดหรือตัวล่างมากกว่า110มิลลิเมตรประหลอดให้ผู้ป่วยนั่งพักเป็นระยะเวลา15นาทีแบบต่อเนื่องแล้วกลับมาวัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าความดันโลหิตลดลงก็สามารถที่จะออกกำลังกายต่อได้แต่ถ้ายังไม่ลดลงควรให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในครั้งนั้นหรือถ้าอยากให้ออกกำลังกายก็ควรเลือกกิจกรรมที่เบาๆเช่นการเดินเบาๆเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆข้อ4ไม่ควรเริ่มหรือหยุดออกกำลังกายทันทีทันใดควรเริ่มจากการเคลื่อนไหวแบบช้าๆทั้งก่อนการออกกำลังกายและหลังการออกกำลังกายข้อ5ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติในระหว่างการออกกำลังกายเช่นเวียนศีรษะหน้ามืดอ่อนเพลียแน่นหน้าอกให้ผู้ป่วยหยุดออกกำลังกายทันทีข้อ6ควรจดบันทึกระดับความดันโลหิตก่อนระหว่างและหลังการออกกำลังกายระยะเวลาในการออกกำลังกายกิจกรรมในการออกกำลังกายที่เราเลือกและความรู้สึกในการออกกำลังกายในครั้งนั้นๆว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดกับเราและความหนักเหมาะสมกับเราแค่ไหน
ข้อ7ควรพบแพทย์เป็นประจำเพื่อวัดระดับความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องและหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดร่วมขึ้นมาได้ข้อ8ควรมีวินัยในการรับประทานอาหารและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการรับประทานอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายข้อ9น้ำหนักที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารควบคู่กันไปจะมีผลทำให้ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยลดลงได้1มิลลิเมตรประหลอดต่อน้ำหนักตัวที่ลดลง1กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในการออกกำลังกายนะคะของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะคะเราจะแบ่งออกเป็นเซกชันในส่วนของกำหนดพฤติกรรมและการกำหนดเป้าหมายนะคะเราจะกำหนดพฤติกรรมอะไรยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมฉันจะเริ่มออกกำลังกายด้วยการเดินให้มากกว่าทุกๆวันเป้าหมายคืออะไรในช่วงแรกเราอาจจะกำหนดเป้าหมายว่าวันนี้ฉันจะเดินให้มากกว่าทุกวันโดยที่ให้มากกว่า 1,900 ไปถึง 3,900 หรือถ้าเป็นระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งนะคะเราจะอาจกำหนดเป้าหมายไว้ว่าเป้าหมายเฮ้ยวันนี้ฉันจะเดิน 5,900 นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในการข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำนะคะของการเดินที่จะทำให้มีประสิทธิภาพที่จะทำให้เรามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคือการเดินเป้าหมายคือ19,000นะคะแต่เราเพิ่งเริ่มต้นใหม่เราค่อยๆเพิ่มไปทีละ1,000 9,000 9,000 9,000ไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึง19,000นะคะพฤติกรรมในการกำหนดนะคะข้อที่2คือฉันจะเปลี่ยนท่าทางในชีวิตประจำวันเป้าหมายคือฉันจะไม่นั่งนานเกิน2ชั่วโมงเพราะการนั่งนานเกิน2ชั่วโมงเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการปวดหลังนะคะปวดเอวได้ด้วยนะคะก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมในการท่าทางในชีวิตประจำวันข้อที่3นะคะยกตัวอย่างพฤติกรรมในข้อที่3คือฉันจะออกกำลังกายเป้าหมายคือฉันจะออกกำลังกายแบบไหนวันนี้ฉันจะไปเดินวันนี้ฉันจะไปวิ่งวันนี้ฉันจะไปเต้นแอโรบิกวันนี้ฉันจะปั่นจักรยานเรากำหนดเองนะคะกำหนดเองเลยนะคะพฤติกรรมในข้อต่อไปนะคะฉันจะออกกำลังกายครั้งละจุดๆครั้งละกี่นาทีเป้าหมายคือวันนี้ฉันกำหนดไว้เลยวันนี้ฉันต้องทำให้ได้เลย5นาทีในเริ่มต้นวันแรกนะคะวันนี้ฉันกำหนดไว้เฮ้ยเมื่อวานฉัน5นาทีวันนี้ฉัน10นาทีนั่นคือเป้าหมายถ้าเรากำหนดพฤติกรรมได้แล้วทำตามเป้าหมายที่กำหนดได้นะคะถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมตัวอย่างข้อต่อไปนะคะฉันจะออกกำลังกายเพื่ออะไร1เพื่อให้อาการของโรคที่ฉันเป็นอยู่ลดลง2เพื่อที่ฉันจะไม่ต้องกินยาเพิ่มมากขึ้นและ3ออกกำลังกายเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่อทำให้ฉันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วคุณนพไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องออกกำลังกายให้ได้วันละ1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะนพแนะนำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ5นาที10นาที15นาที20นาทีไปเรื่อยๆจนถึง60นาทีถ้าเราไปออกกำลังกายจนถึง60นาทีได้แล้วแสดงว่าเราประสบความสำเร็จและโรคภัยต่างๆหรืออาการที่เราเป็นอยู่มันจะไม่เพิ่มขึ้นบางคนทำให้การรับประทานยาเนี่ยลดต่ำร้อยลงก็มีนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสุขภาพดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายนะคะคุณโอก็ขอฝากในเรื่องของการออกกำลังกายในผู้ป่วยทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและรวมไปถึงคนที่มีภาวะอ้วนนะคะหรือประชาชนทั่วไปนะคะให้เริ่มต้นออกกำลังกายแบบง่ายๆให้เริ่มต้นออกกำลังกายแบบที่ตัวเองชอบจะทำให้เราออกกำลังกายได้ผลดีกับตัวเราเองและมีความสุขในการออกกำลังกายด้วยนะคะวันนี้คุณโอก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนนะคะให้มีการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็รับฟังคำแนะนำของโนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ